จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นสะพ้ายอเมริกาเนี่ยกิ๊กเคยได้เป็นสะพ้ายเบลเยียมมาก่อนSpicy. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กอินอเมริกานะคะหายไปหลายวันเลยวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีเมนูมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือเมนูผัดกะเพราเนื้อแม็กแอนด์ชีสนั่นเองวันนี้มาในเมนูฟิวชั่นนะคะเพราะว่าเป็นไอเดียจากไทเลอร์เลยอยากจะลองให้พ่อปู่ของกิ๊กลองทานแล้วก็พี่ชายไทเลอร์ได้ลองทานด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำอาหารเนาะแล้วก็มาเม้าท์มอยพูดคุยกันด้วยเพราะว่าหายไปหลายวันนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญของที่นี่ด้วย What happened yesterday? What happened yesterday? ไม่ได้เตรียมกันมา 4th of July สุขสันต์วันชาติอเมริกาครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันชาติอเมริกานะคะหรือว่า Independence Day นั่นเองก็มีการทั้งจุดพลุนะคะเฉลิมฉลองมากมายกิ๊กเองก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับพี่ๆคนไทยแล้วก็สามีชาวต่างชาติแต่ละคนนะคะก็เลยไม่ได้มาทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูเลยแต่ก็ไม่ลืมที่จะเก็บบรรยากาศพลุสวยๆมาให้ดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้กิ๊กก็จะเริ่มจากการทำมักกะโรนีแอนด์ชีสแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปทำผัดกะเพราเนื้อกันนะคะไปวันนี้แทนที่เราจะกินกับข้าวเราจะกินกับมักกะโรนีแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นมักกะโรนีแอนด์ชีสนะคะทุกคนส่วนผสมของชีสเดี๋ยวกิ๊กจะมาทำทีหลังว่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้มมักกะโรนีกันก่อนนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆต่างชาติเด็กๆฝรั่งที่อเมริกาเนี่ยชอบมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่สำหรับกิ๊กเนาะกิ๊กคิดว่าไม่เฮลตี้เลยไทเลอร์ใส่เยอะมากเลยอะ too much okayYou are gonna feed the whole subdivision, the whole neighborhood? ต่อไปกิ๊กก็กำลังจะทำชีสซอสนะคะซอสที่เราจะมาทานคู่กับมักกะโรนีนั่นเองส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเนยทั้งนมทั้งชีสนะคะนั่นแหละทุกคนไม่ให้เลี่ยนจะยังไงไหวเนาะก็เลยจะต้องมาทานคู่กับผัดกะเพราเผ็ดๆนะคะไทเลอร์ได้ทานแล้วครั้งแรกติดใจนางก็ชวนพ่อเลี้ยงนางทานนะคะตอนนี้พ่อเลี้ยงไทเลอร์ก็มีเมนูโปรดเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดกะเพรานั่นเองอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะส่วนต่อไปนะคะขั้นตอนสำคัญกิ๊กก็จะทำผัดกะเพราเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่ทำมักกะโรนีแอนด์ชีสไว้แล้วเนาะกิ๊กก็สังเกตว่าเขาเริ่มอืดนะคะเริ่มแบบเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวกิ๊กจะต้องรีบแล้วนะคะเอาล่ะ
วันนี้ทางรัฐนิดนึงนะทุกคนซื้อเนื้อแบบที่เขาสับมาให้แล้วนะคะเป็นแบบชิ้นๆเนาะเป็นเนื้อที่นิยมเอาไปทำอาหารเม็กซิกันกันนะคะปกติแล้วน้องหมาของเราเนี่ยเขาจะกลัวผุนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหมาของกิ๊กเองเอ็ดดี้รู้สึกว่าเขาจะออกไปข้างนอกกับเราได้นะคะทุกคนตอนแรกกิ๊กก็คิดว่าเอ๊ะเขาไม่กลัวแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆเพิ่งมารู้ว่านางหูตึงนะคะปีนี้ก็13ขวบแล้วรู้สึกว่าแอดดี้เนี่ยจะฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่กลัวผู้ซะงั้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้นะคะมันก็ไม่ดังมากสำหรับเขาอีกต่อไปเนาะน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะคะใบกะเพราแล้วก็วันนี้กิ๊กใส่ใบมะกรูดแห้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าใบกะเพราที่กิ๊กได้มาเป็นของฝรั่งเนาะมันคงไม่หอมเท่าไหร่ทุกคนโอเคเมื่อกี้นี้กิ๊กให้ไทเลอร์ไปซื้อเชดดาร์ชีสมาเพิ่มนะคะเพราะว่าชิมดูแล้วเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะกิ๊กเองก็กำลังหัดทำนะคะทุกคนลืมไปว่าต้องใส่เชดดาร์ด้วยก็เลยไม่ได้ซื้อมาด้วยนะคะเป็นอาหารอเมริกันเนาะเห็นกิ๊กชอบทำอาหารไทยแต่จริงๆแล้วอาหารต่างชาติกิ๊กก็ชอบทำนะคะแต่ว่ากิ๊กยังทำไม่เก่งกิ๊กก็กำลังเรียนรู้ไปนะคะ but that is Thai food and an American food this is like us I'm pad krapao and you're mac and cheese and then we make perfect food perfect combinationจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นสะใภ้อเมริกาเนี่ยกิ๊กเคยได้เป็นสะใภ้เบลเยียมมาก่อนนะคะเบล I'm telling them that actually before I became American daughter-in-law I was almost Belgian daughter-in-law Belgian Belgian yeah หลายคนถามว่าทำไมกิ๊กพูดภาษาอังกฤษได้กิ๊กฝึกยังไงกิ๊กก็บอกไปว่ากิ๊กคุยกับเพื่อนต่างชาตินะคะหลายคนกิ๊กยังไม่เคยมีแฟนคนไทยมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีแฟนต่างชาติด้วยไทเลอร์เนี่ยคือ you're like the first official boyfriend that I had but like I said before I met you ก่อนหน้าที่จะเจอไทเลอร์ตอนที่กิ๊กยังอยู่ไฮสคูลอยู่โรงเรียนมัธยมนะคะกิ๊กคุยกับฝรั่งน้อยคนนึงเป็นชาวเบลเยียมนะคะอันนี้เพื่อนๆกิ๊กก็จะรู้เนาะเพราะว่าดังมากเลยช่วงนั้นเนาะชื่อว่าวิลเลียมนะคะเขาอายุน้อยกว่ากิ๊กอีกนะทุกคนเขาเป็นคนที่ช่วยสอนภาษาด้วยนะคะนั่นแหละกิ๊กก็เลยพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างจะได้มาก่อนที่จะมาเจอไทเลอร์นะคะเพราะว่ากิ๊กก็คุยกับเพื่อนต่างชาติเยอะเนาะแต่ว่าเราก็มีแบบปั๊ปปี้เลิฟเล็กๆน้อยๆนะคะสมัยที่ตอนนั้นน่าจะอยู่ม.4นะคะแล้วก็คุยกับวิลเลียมซึ่งเขาอายุน้อยกว่ากิ๊ก1ปีมีการส่งของขวัญให้กันด้วยนะทุกคนมีการส่งสร้อยให้ด้วยเขาอ่ะส่งสร้อยให้กิ๊กแต่รู้ไหมกิ๊กส่งอะไรให้เขากิ๊กส่งมาม่ารสต้มยำกุ้งไปให้เขาที่เบลเยียมนะคะแล้วค่าส่งแพงมากสำหรับกิ๊กอ่ะแพงมากแต่เขาก็ฉลาดเขาส่งเล็กๆมาให้เรามันก็ไม่แพงมากนะคะเขาก็ส่งสร้อยราคา17เหรียญบ้านเขาอ่ะนะมาให้กิ๊กเนาะส่วนกิ๊กก็ส่งมาม่าต้มยำที่จริงๆแล้วเนี่ยกิ๊กก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาเนี่ยเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงร้านเอเชียแล้วก็หามาม่าเจอแล้วนะคะด้วยความที่อยากจะให้เขาได้ลองชิมต้มยำกุ้งอะเนาะตอนนั้นคือเด็กมากไม่ได้รู้สึกว่าเรารักกันชอบกันจริงๆคือรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะ You have anything to share? You have like a Thai long distance relationship before you met me? Okay. Sort of. When I was young, maybe 21, 22. 9-10 years ago, I had Thai girls that I was trying to communicate with, not so much to learn language, but more to flirt and maybe date. But it didn't work out. I was too young and too immature. But a little flirty, not so serious, you know, nothing too serious. I was so young. I had an idea of maybe flying to Thailand and meeting some people, but just, yeah, too immature. I didn't save my money well.I didn't plan it right. Did you guys send letters to each other?
No, I did have my friend from Thailand that I sent. She sent me a happy birthday letter. That's cute. Yeah. I actually sent my childhood pictures to him, like the babies, a lot of them. And when I sent it, my mom was like, I don't know about that. It's not a copy. That's like the original photo. Oh, I'm like, wow. It's okay. We're going to meet each other. He's going to bring it back. I just, you know, let him borrow it. Mm-hmm. And then we end up like never talk to each other again. Sounds like we got to put Belgium on our list of places to go. Oh. You know, Italy, Belgium, Laos. Yeah, maybe. I don't know. I need those baby. He was cool, yeah. Give me those baby pictures back. Me and you was different. More friendship, teaching each other. And then when we met, we enjoyed, we had a good vibe together. We communicate really good back and forth. We enjoyed having fun, going out on like adventure. Yeah. And we didn't want it to end, so. That's how people get married. Okay, I think food is ready, so cool. Time to go eat. Okay. So the way the menu is mac and cheese, pad gra pao. Instead of rice. Mac gra pao. อากาศดีมากเลยทุกคนวันนี้แล้วก็ I don't think they have seen the lights yet, so that's new. Oh, cool. And it looks really cool at night.วันนี้เป็นเมนูฟิวชั่นนะคะThis is collagen. Oh, I thought you were drinking wine last night. I was actually. Oh. And I drink this too. อันนี้เป็นคอลลาเจนจากพี่คนไทยที่ส่งมาให้กิ๊กนะคะขอบคุณมากเลยทางแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์กิ๊กนะคะอันนี้ก็คือเอามาทานให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าเขาส่งมาให้กิ๊ก5กล่องนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ากิ๊กเพิ่งทำเลสิกมาแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีนะคะทุกคนอันนี้เป็นการบำรุงสายตาไม่ใช่สายตาไม่ค่อยดีแต่ว่ามีผลข้างเคียงจากการทำเลสิกก็คือตาแห้งแล้วก็สู้แสงไม่ค่อยได้นะคะBasil? Mm. Kaffir leaf. You don't have to eat that. Lucky we eat it. Does he? I really like how the cheese nope. turned out today. Mm-hmm. That was a heck of a undertaking getting those things up there. They're up there now. That was a pain in the ass. Yeah, you guys did a great job. Now we just gotta get the menu on there and...So we need to integrate some of those pictures in the menu, right, that Vince took? Mm-hmm. We might have to make another one for, do another one for Supreme, right? Since we're gonna put bell pepper on it. I could Photoshop green peppers on it. Can you, We just buy green peppers. Can you erase mushroom? Because... Yeah. We're not gonna erase mushroom and put bell pepper, yeah. You can just make a new picture. Yeah, but...And olive and onion, pepperoni sauce. It's spicy. It's a good mix though, isn't it? Yep. Like spicy steak mixed with... Collagen จากไทยที่หนึ่งจริงๆทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยคอลลาเจนที่อเมริการสชาติไม่ได้เลยนะคะแต่ที่ประเทศไทยรู้สึกว่าเราทำขายกันเยอะแล้วก็คู่แข่งเยอะเนาะก็เลยทำให้แบบรสชาติเขาดีรสชาติดีมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทานแล้วผิวสวยผิวลื่นนะคะอันนี้ก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะWell, I saw I had a bunch of red stuff in there. Tyler's had like none. I was wondering what was going on with that.He got his own plate. Media day and Tuesday is the actual the grand opening. Mm-hmm. Well, that's good. We can get another delivery by Tuesday then. We can put an order in to get more stuff. I'm kind of worried about the grand opening happening and then not having enough materials. So deliveries, do they only let you do one a week? Yes. Like people get a little tipsy, they buy some slices. Get a little tipsy, get a little tip.
Tippy, huh? Tipsy like, Tippy. I used to have an idea of opening an alcohol truck called Tipsy Station. ก็จบไปแล้วสำหรับการทานอาหารเย็นร่วมกันซึ่งอาหารวันนี้เนี่ยคุณพ่อออกปากชมว่าอร่อยมากแต่จะอร่อยกว่านี้ถ้าอยู่บนข้าวนะคะเห็นได้ชัดว่านางเริ่มจะติดข้าวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็เกลี้ยงเลยนะคะแต่ว่ากิ๊กเนี่ยกินไม่ไหวจริงๆทุกคนเพราะว่ามันเลี่ยนนะคะกิ๊กไม่รู้ว่าทำไมไทเลอร์ถึงชอบนะแต่ว่าสำหรับกิ๊กเลี่ยนมาก it's too cheesy for me not too cheesy for me it's too cheesy too much perfectถ้าหากว่าใครสนใจเอาไปลองทำที่บ้านก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกิ๊กด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าว่าใครสนใจคอลลาเจนที่กิ๊กทานเมื่อกี้อันนี้ส่งตรงมาจากประเทศไทยเลยกล่องละ699 บาทนะคะซึ่งพี่ๆของกิ๊กก็เป็นคนเป็นตัวแทนจำหน่ายเองนะคะกิ๊กไม่ได้สปอนเซอร์จากทางแบรนด์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสนใจก็คลิกลิงก์นี้ได้เลยนะคะกิ๊กทานแล้วกิ๊กขอรับรองว่าเป็นคอลลาเจนที่รสชาติดีที่สุดตั้งแต่เคยกินมานะคะแล้วก็ทานแล้วผิวลื่นบำรุงผิวบำรุงตานะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย